ปีนี้ที่จะเน้นย้ำนะครับก็คือว่าเน้นย้ำในเรื่องของการที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเพราะว่าพื้นที่ข้างบนเป็นพื้นที่เปราะบางนะครับจึงจะต้องเดินอยู่ในเส้นทางที่กำหนดนะครับไม่ออกนอกเส้นทางนะครับในเรื่องของการความระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าทางเดินที่เข้าไปป่าในแต่ละเดือนมีอุบัติเหตุมีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะอาจจะเป็นเรื่องที่ลำบากมากนะครับสำหรับการที่จะต้องเคลื่อนย้ายนะครับโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่สำคัญนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากผ่านการลื่นล้มนะครับเพราะว่าหินเส้นทางเราที่เราเดินไปมันมีเรื่องหินเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องเราต้องเน้นย้ำเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับในการขึ้นไปพักนะครับเช่นจะต้องไม่ส่งเสียงดังหรือเป็นการรบกวนผู้อื่นนะครับ